ไปดูเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในประเทศแคนาดากันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขการรายงานประจำเดือนกรกฎาคมล่าสุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าพุ่งสูงกว่า 3.7% ฮะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบกว่า10ปีนะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากเรื่องของราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งราคาที่อยู่อาศัยฮะอันนี้ถือว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายค้านนั้นใช้ในการโจมตีพรรคเสรีนิยมนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมานั่นเองครับรายงานข้อมูลเชิงสถิตินะครับจากหน่วยงานสถิติแคนาดานะครับระบุว่าเงินเฟ้อในช่วงเดือนกรกฎาคมที่รายงานกันมาปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3.7% ครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้แล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2554ทีเดียวครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่เดือนมิถุนายนก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 3.1% ครับปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยนี่แหละครับที่เพิ่มขึ้นมาราคาขายบ้านเฉลี่ยในแคนาดาเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 15.6% ทีเดียวครับคุณเอลรินโอทูซึ่งเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมนะครับบอกขนาดรณรงค์หาเสียงในเมืองทอริเบกซิตี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งเขาบอกว่าชัดเจนนะครับว่าตอนนี้แคนาดากำลังเจอกับวิกฤตค่าของชีพภายใต้การปกครองของจัสตินทรูโดนายกคนปัจจุบันของแคนาดานะครับขณะที่คุณจัสตินทรูโดก็ตอบโต้ทันทีนะครับในภายหลังว่าแผนการของพรรคอนุรักษนิยมนั้นต้องการจะยกเลิกการสนับสนุนโครงการรับเลี้ยงเด็กของพรรคเสรีนิยมและจะทำให้ครัวเรือนแคนาดามีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรูโดได้ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปเร็วกว่ากำหนด2ปีด้วยกันครับโดยกำหนดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยน่าจะมีขึ้นในวันที่20กันยายนนี้โดยความหวังว่าการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็การผลักดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับจะทำให้พรรคของเขาเนี่ยได้รับเสียงข้างมากอีกครั้งขณะที่จิมมี่จีนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากเดจาแดงกรุ๊ปนะครับได้ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสิ่งที่คนแคนาดาเนี่ยสามารถสังเกตได้เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่อยู่อาศัยค่าเช่าต่างๆปรับเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนนี่น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคการเมืองบางพรรคใช้สิ่งนี้แหละครับในการต่อสู้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หลายผู้ท้าชิงใช้ในการหาเสียงนะครับผู้นำพรรคอนุรักษนิยมเนี่ยบอกว่าจะมีการออกมาตรการห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ซื้ออสังหาในแคนาดาเป็นเวลา2ปีด้วยกันฮะขณะที่ผู้นำพรรคนิวเดโมแครตเนี่ยสัญญาว่าจะเก็บภาษีในอัตราถึง 20% สำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Liveและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ